สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมารีวิวโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นโปเกมอนธาตุไฟซึ่งผมเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์โปเกมอนก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซูเปอร์แทงขอบคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดช่องเช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วอยู่เราไปรับชมกันได้เลยนะฮะโอเคนะครับไอดีนี้เป็นไอดีนะครับจากน้องๆทางบ้านนะครับเผอิญว่าผมเข้ามาเนี่ยนะผมเห็นนี่ครับมันคือตัวนี้ฮะมันคือนายเทลครับจิ้งจอกเก้าหางล่างไฟนะฮะผมก็งงนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเห็นตัวนี้นะเออหน้าตามันแปลกๆนะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคิวคอนปะล่างไฟนะพอไปดูในสมุดเนี่ยนะครับมันเป็นล่างไฟใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็หาไม่เจอนะไม่รู้แม่งอยู่ตรงไหนนะใครรู้บอกหน่อยละกันหรือใครเล่นเซิร์ฟนอกเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงสมุดพกจริงๆในเซิร์ฟนอกก็บอกหน่อยนะครับผมเนี่ยผมพยายามหานะนายเทลเนี่ยชื่อแม่งก็เหมือนกันนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าผมดูละเอียดหรือเปล่านะแต่ที่เห็นก็คือมันไม่มีนะก็เลยงงว่าเอ้ามันเป็นตัวหลุดออกมาหรออะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นตัวหลุดหรือเปล่านะครับผมไม่เห็นเลยนะฮะเนาะโอเคอ่ะเรามารีวิวกันนะครับก็แปลกใหม่ดีสําหรับวิธีการได้มันมาเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยเพราะผมไม่รู้เลยนะฮะแต่อยากรีวิวเฉยๆดูมันเท่ดีมันน่ารักดีนะครับผมโอเคสําหรับร่างนี้เป็นร่าง3นะให้ดูร่าง1ก่อนนะครับร่าง1เป็นตัวนี้เลยนะครับมันชื่อไนเทลเดี๋ยวนี้ร่าง2นี่ร่าง3นะครับผมโอเคสําหรับตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนธาตุไฟนะครับผมก็มีสแตทนะครับรวมอยู่ที่530ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับเป็นสเปเชียลแท็กสแตทนะครับโดยรวมนะฮะเด่นสุดก็คือเลือดนะครับ102โจมตีกายภาพ74นะครับโจมตีเวท84ป้องกันกายภาพ84ป้องกันเวท93แล้วก็สปีด93นะครับถือว่าเป็นโปเกมอนระดับปานกลางนะครับปานกลางอ่ะต่อมานะครับก็ไปดูกันที่ความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์เนี่ยสามารถจับอยู่ได้3ตัวด้วยกันนะฮะก็จะมีลิซาดอนนะฮะลิซาดอนให้พลังโจมตีเวทนะครับเนโรโมให้เป็นพลังป้องกันทั้งกายภาพและเวทเลยจูใครให้เป็นเลือดนะฮะผมตัวนี้แล้วถัดไปนะครับไปดูอาวุธกันนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ใส่ท่อนไม้เลย 100% เพราะว่าท่อนไม้เนี่ยมันจะเพิ่มสกิลธาตุไฟให้กับตัวไนเทลตัวนี้นะโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของนิสัยก่อนนะครับโอเคแน่นอนครับโปเกมอนที่โจมตีนะครับสายเวทเนี่ยนิสัยนะครับที่ดีที่สุดคือโบราณนะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยนะฮะก็มาดูกันคุณสมบัติเนี่ยนะครับมีอยู่5อันนะฮะถ้าเกิดว่าเน้นสายบูหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ผมนั่นเป็นไบรท์แล้วกันนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตี 12% เลยนะครับครั้งเดียวจบๆไปนะฮะตรงนี้ในส่วนของอาร์พิคอนลิบบินนี่ก็คืออัพตามระยะสายเลยนะครับสำหรับสายรีสายฟ้านะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทำยังไงเนาะโอเคค่าความสนิทนะครับอัพตามเลเวลเลยส่วนคะแนนผูกพันนะฮะสามารถอัปเกรดได้ตอนเลเวล90เลยนะฮะก็ใช้ยันทำลายปลดล็อกแล้วก็จะสามารถอัพพลังเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมโอเคเราไปดูกันที่สกิลกันดีกว่าผมอยากรู้สกิลมากเลยนะครับผมเริ่มวันที่สกิลติดตัวนะครับพาสซีฟจะเป็นโรโยพาวเวอร์นะฮะโรโยพาวเวอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความป้องกันของตัวเองนะครับทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับผมสกิลโจมตีท่าที่1ครับเป็นฟ็อกลิฟเวทนะครับผมสกิลนี้ครับเป็นสกิลโจมตีธาตุพืชนะครับผมก็จะยิงใบไม้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโปเกมอนไฟยิงพืชหรอเออสกิลธาตุพืชครับยิงใบไม้นะครับผมก็โจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหายธาตุพืชนะฮะแล้วก็ทำการลดพลังป้องกันนะครับของฝ่ายตรงข้ามลงนะครับ 30% นะครับผมพลังโจมตี45ถัดไปเป็นฟ็อกลัคกี้แชนนะครับผมฟ็อกลัคกี้แชนเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของสกิลดีบัฟนะฮะจะทำการสาบแช่งเป้าหมายนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมด 25% 3รอบนะก็เป็นสกิลดีบัฟกลุ่มนะครับผมต่อมาสกิลถัดไปเป็นคิสเซเนบิช็อตนะครับผมก็จะเป็นสกิลโจมตีธาตุไฟนะครับความแรงอยู่ที่25นะฮะก็ยิงเปลวไฟใส่เป้าหมายทุกตัวนะครับผมส่วนอันติเมทเป็นคิสเซเนบินะครับบอมบาสนะครับผมสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟนะครับยิงกระสุนไฟสีฟ้าต่อเนื่อง9นัดนะฮะแล้วก็สุ่มจับให้เป้าหมายสร้างความเสียหายธาตุไฟ9ครั้งนะครับผมดาเมจกลุ่มนะครับโจมตีที่50ถ้ามองจากตรงนี้คือดาเมจก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เก่งมาก
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือมันมาจากไหนนะครับผมมันมาจากไหนนะครับผมผมเห็นมันแปลกดีก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ถือครอบครองตัวนี้อยู่นะฮะหรือรู้วิธีการหานะครับแล้วหน้าตามันมาจากไหนอะไรยังไงก็นะครับแนะนำกันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆน้องๆคนอื่นจะได้รับทราบกันด้วยนะฮะตรงนี้โอเคถัดไปเป็นสกิลยีนนะฮะสกิลยีนเนี่ยก็คือเมื่อ3เทิร์นนะครับจะได้รับดาเมจแรงขึ้น 20% หลังถูกโจมตีนะครับถาวรจะเพิ่มสปีด 20% 1ครั้งนะครับผมในส่วนของอาวุธอุปกรณ์ครับแน่นอนครับเครื่องประดับเนี่ยก็ใส่เป็นประดับปกติเลยกรอบสีทองทั่วๆไปแบบนี้แหละใส่ครบเซต3ชิ้นนะฮะจะได้พลังโจมตีแถวล่างพลังป้องกันสปีดได้นะครับแล้วก็แนะนำให้ใส่เป็นเซตแบบนี้นะครับเบสิกเลยเซตซูพรีมเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกตัวนะครับใส่ทุกตัวเลยนะครับก็เอามาใส่กับไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับจะเพิ่มพลังขั้นพื้นฐานเลยนะครับเป็นประดับเซตโจมตีเซตบาลานซ์แหละนะครับมีทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันคริติคอลครับมีหมดเลยนะครับผมตีบวกก็ตีบวกเยอะเลยนะครับอันนี้ถือเป็นล่างสุดยอดของมันแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันไหมผมอยากเห็นนะครับผมอยากดูสกิลน้องหน่อยนะฮะทำไมน้องดูเท่ดีนะครับอ่ะโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันพลังโจมตีนะครับอยู่ที่1ล้าน9นะครับผม1ล้าน9เนี่ยเดี๋ยวให้ดูสกิลกันผมว่าสกิลแม่งเท่แน่เลยอ่ะสกิลพลังโจมตีล้าน9ผมหาใครมาสู้ดีวะเนี่ยอ่ะล้าน7อ่ะลองเล่นดูนะครับขอดูสกิลหน่อยนะฮะดูมันแปลกใหม่ดีอ่ะมันดูน่ารักดีนะฮะไม่มีพิษไม่มีภัยนะเอออ่ะลองดูครับเนี่ยมันมีโมเดลจริงๆนะครับแต่ผมหาในสมุดไม่เจอนะหรือว่าใครที่เล่นเซิร์ฟนอกแล้วเห็นนะก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันว่าสกิลภาษาไทยที่อธิบายไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับผมเห็นมันแปลกดีก็เลยมารีวิวโอเคมาถึงนะครับไม่ต้องสืบเลยใช้สกิลนี้ก่อนนะครับเป็นสกิลฟ็อกลักกี้นะก็ทำให้เป้าหมายพลังโจมตีลดลงนะครับฟลุ่มนะครับพลังโจมตีลดลงจริงด้วยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับดูดิเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อมาครับเป็นสกิลโจมตีธาตุไฟดีกว่าเรามาใช้สกิลไฟใส่ตัวพืชดีกว่าก็จะเป็นคริสตัลสปีดช็อตนะครับเป็นสกิลกลุ่ม25เฮ้ยโอเคสกิลสวยนะสกิลสวยต่อไปเป็นสกิลพืชครับสกิลพืชตีตรงกลางแล้วกันนะครับผมฟ็อกลิฟเลดเฮ้ยใช้ได้ครับเดี๋ยวดูอันติเมทดีกว่าผมอยากเห็นอันติเมทนะครับสกิลไม่ค่อยแรงหรอกนะครับเป็นสกิลเป็นโปเกมอนโจมตีพื้นฐานแหละนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่หายากเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาหามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองถามเจ้าของดูเนี่ยอ่ะโอเคยิงโอ้สุ่มยิงด้วยดิสุ่มยิงด้วยดิเอ้ยเขาสุ่มยิงจริงเว้ยเป็นกลุ่มโอเคครับสกิลนี้ครับแอนติเมท50นะโอ้เป็นสุ่มยิงครับโอ้โหใครสวยก็โดนหนักอ่ะเฮ้ยสกิลสวยสกิลสวยผมชอบมันจะเป็นสกิลไฟสีฟ้าสวยนะครับผมน้องน่ารักอ่ะนะครับผมอ่ะผมใช้สกิลรัวๆเลยแล้วกันโอเคสู้ได้นะสบายๆนะครับพลังก็ถือว่าใช้ได้กลางๆนะครับไม่อ่อนแล้วก็ไม่เก่งนะครับเป็นตัวเล่นได้นะครับเป็นตัวหายากแหละผมมองแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะจัดทีมเนี่ยก็ทีมไฟแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับทีมไฟก็เบสิกพื้นฐานนะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะครับทีมไฟ 100% นะครับก็ต้องมีกราดอน1ตัวแหละเป็นกราดอนบัพธาตุนะครับผมลิซาดอนอะไรเงี้ยมีกราดอนมีพวกเนี่ยตัวเบสิกพื้นฐานนะครับเล่นได้เลยนะถ้าโหดหน่อยก็อัพมาอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ